ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มา3คนด้วยใช่เราจะเปิดตัวเขาเลยดีไหมเปิดเรายังไม่ไหวแล้วซึ่งวันนี้เราไม่ได้มานั่งเฉยๆเรามีเกมมาเล่นด้วยเฮ้ยหรือว่าเราอ่ะเล่นให้จบเกมก่อนแล้วค่อยเปิดตัวอีกคนหลังขึ้นมาดีเปิดตัวญี่ปุ่นมาชอบตัวไหนไม่รู้แต่การชอบปิกาจูไปต่อเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรา3คนมาทำอะไรกันฮะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ MRT สวนจตุจักรครับผมซึ่งสำหรับพวกเราเนี่ยมีความพิเศษมากๆนั่นก็คือเขามีบิลบอร์ดซึ่งเป็นป้ายของ LBC ครับผมซีซั่นที่2นั่นเองครับผมขึ้นใหญ่มากๆครับผมก็คือจะอยู่ตรงนี้เองใช่แต่อยากบอกว่ามันไม่ได้มาตลอดมันก็รันตามเวลาของเขารันตามเวลาซึ่งเราต้องรอใช่แต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าสถานีนี้เนี่ยเขามีเมโทรมอลครับผมเมโทรมอลนี่คืออะไรนะเมโทรมอลก็คือเป็นคล้ายๆศูนย์การค้าย่อมๆเลยซึ่งจะอยู่ตรงนี้แหละตรง MRT เลยข้างล่างซึ่งบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบถ้ามองไปเนี่ยคือยาวแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟอะไรเงี้ยเยอะมากๆใช่ซึ่งระหว่างที่เราจะรอบิลบอร์ดของเราวนมาเนี่ยครับตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยคือตอนนี้เที่ยงมันเที่ยงออกตัวกันแล้วว่าหิวข้าวออกตัวเลยเริ่มหิวข้าวงั้นเราไปเดินเล่นก่อนดีกว่าครับได้ได้ไปดูร้านค้าว่ามีอะไรบ้างในเมทัลมอลอยากกินกาแฟด้วยตอนนี้ได้จะไปดีกว่าครับได้ครับไปเลยครับนัดผมเช้าเลยคือเมื่อกี้เราลองเดินสุดกันไปแล้วหมายถึงว่าจากต้นอะไปสุดเลยพูดเลยว่าแบบยาวมากๆไม่ถึงว่าทางเดินยาวมากทางเดินเนี่ยยาวมากๆครับผมการอะไรวะมาแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยาวกว่านั่นก็คือความรักที่พวกเรามีให้กับแฟนคลับที่เราเดินผ่านมาพูดเลยว่ามีผ่านไปหลายร้านที่เราผ่านไปหลายร้านแล้วนะหลายร้านมีแบบว่าทั้งแบบร้านอาหารญี่ปุ่นมีทั้งแบบร้านข้าวด้วยเยอะมากเอาจริงผมแบนทุกร้านก็คือจริงๆตอนนี้ที่แฟนอยู่ที่แฟนอยู่แล้วนะฮะคือคุณอะแกงผมคุณคณาชาติคุณแกงผมทุกล็อกเลยสิ่งที่คุณทำคือคุณชอบตัดต่ออะไรที่ผมบอกว่าไม่เอาผมไปใส่ใส่ใช่เอาก็เห็นแล้วนอกจากนี้คุณก็ยังชอบที่จะแกงผมมาให้กินข้าวแล้วก็มาหาข้าวกินแล้วก็ต้องหาที่เสร็จก่อนแล้วได้กินข้าวใช่เนี่ยก็คือตอนนี้ที่ผมเห็นนะคือร้านอาหารเยอะมากใช่ครับร้านกาแฟก็มีคาเฟ่ก็มีแถมว่ายังแบบมีพื้นที่ให้นั่งกันชิวๆอ๋อใช่ครับผมนี่co-working space ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากพวกร้านอาหารยังมีพวกร้านตัดผมอ๋อใช่ยังมีร้านตัดผมใช่ร้านอิชิคันขายเฟอร์นิเจอร์มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนี่เรียกว่าครบเครื่องจริงๆสำหรับเครื่องโทรมอที่สวนจตุจักรตรงนี้ใช่ครับผมก็เอาจริงๆอ่ะคนมาเที่ยวสวนจตุจักรผมว่าเยอะถ้าแบบว่าด้วยอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยลองมาเมโทรมอลดูครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็แบบคือเหมือนคุณมาเดินห้างได้เลยนะใช่ถามหน่อยดีกว่าทุกคนคือปกติเนี่ยใช้บริการของ MRT บ่อยหรือเปล่าเฮ้ยผมบอกเลยว่าผมใช้บ่อยใช้บ่อยเวลาแบบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรานั่ง MRT ไปเรียนเพราะว่ามหาลัยผมใกล้กับ MRT ด้วยตอนผมใช้บ้างเป็นครั้งคราวเราก็รู้อยู่ว่าแบบเมืองหลวงช่วง 6:00 น. 6:00 น. เย็นเนี่ยถูกรถติด 6:00 น. พี่แฟนตื่นแล้วเราเก็บไปเลยอ๋อเก็บไปเลยเช้าเย็นช่วงสี่โมงเย็นอะไรแบบนี้ครับผมเข้างานเรื่องงานรถติดมากแล้วก็แบบบางทีเรามีธุระก็ต้องไปถึงที่หมายที่ตรงเวลาที่สุดแล้วก็จะแบบใช้บริการนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็คือรถไม่ติดแน่นอนเอ็มอาร์ทีก็คือไปได้สุดสบายเอ็มอาร์ทีมีไฟแดงไหมไม่มีไม่มีส่วนของผมนะใช้เอ็มอาร์ทีก็บ่อยเพราะว่าจริงๆที่ไปมหาลัยอะไรเงี้ยคณะที่มันติดเอ็มอาร์ทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าเวลาเดินทางอะไรเงี้ยจริงพักกลางวันหรือว่าแบบแม้กระทั่งเรียนเสร็จอ่ะนั่งเอ็มอาร์ทีไปหาแม่ก็ทำบ่อยก็ทำบ่อยแล้วเมื่อกี้คือที่เอ็มผ่านมาสรุปคร่าวๆเลยคืออาหารนะมีให้เลือกหลากหลายแนวมากญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามหรือว่าไทยแล้วก็แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์แว่นตาเอ่ยทำเล็บเอ่ยทำบิวตี้ใช่นี่มีครบหมดเลยแล้วก็แบบมีคาเฟ่ให้เลือกซึ่งคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่คาเฟ่ไก่กาเราเจอคาเฟ่ร้านนึงพอดีใช่ที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็คืออันนี้คือพี่เล็งไว้ตั้งแต่ต้นใช่จีคอฟฟี่เนี่ยงั้นผมขอไม่พนันนะผมขอเข้าเลยได้ใช่อยากเข้ามาไปตอนนี้เข้าร้านใช่ครับผมไปครับผมที่ผมสั่งไปนี่คือแบบ G Orange เขาจะแบบเป็นกาแฟผสมกับน้ำส้มเอา Oreo White Malt Latte ผมเอาเป็นเอาเป็นวันนี้จะได้กินไหม
ใช่เขียวปัดผมขอเป็นชานมเฟรเป้ลูจี้คาราเมลผมขอเพิ่มได้ครับเพิ่มออริจินอลกับแคนเบอร์รี่นายทำได้ใช่ขออนุญาตนะครับได้ครับก็สำหรับอันนี้ถ้าอยากจะได้คือมาซื้อแล้วก็บอกเขาว่าเอาคัพสลิปของมังกรลักใช่ไหมครับผมใช่ครับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับผมคนที่แวะมาที่ MRT เซ็นทรัลจักรนะครับผมก็มาไปชมมอก็หรือมาที่ร้าน G Coffee แล้วก็ครับผมมาสั่งคัพสลิปครับผมไม่แต่บอกเลยว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องรีบมาซื้อรีบมาโดนเลยเดี๋ยวเพราะว่าร้านเขาปิดไวใช่เพราะมีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วทุกคนรีบมารับกันนะครับมีคำถามนอกเรื่องได้ป่ะครับพี่เรื่องการแต่งตัวเรื่องแฟชั่นต่างๆนานาเนี่ยผมสงสัยมากเลยในวันเนี้ยครับผมของผมกับของมาร์คมันก็ได้ทั้งพอใกล้เคียงกันได้โทนเดียวกันครับผมแต่งอะไรเนี่ยไม่ครับพี่ไม่มีบีฟมาก่อนเลยผมก็แบบก็ตีความว่าเอ้ยวันเนี้ยเรามา MRT ใช่ไหมเราใช้การเดินทางโดยรถสาธารณะอ่าฮะซึ่งเราก็ทำตัวชิวๆว่าปกติคนสบายสบายๆเขาขึ้น MRT กันเขาแต่งตัวยังไงแต่ผมก็ใส่สบายๆนะนี่ผมกับพี่แป้งก็ใส่สบายๆนะก็ท้ายที่สุดคืออยากจะบอกว่าทุกคนแต่งตัวยังไงก็ได้มา MRT ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ชิวๆอยู่ที่คุณจะไปไหนทำอะไรต่อครับผมเดี๋ยวเราไปดูบิลบอร์ดระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันวนไปหลายรอบแล้วแหละจริงๆเขาวนบ่อยเขาวนเร็วมากแต่เราติดเดินเล่นตรงนี้ไปก็มันเพลินอ่ะเดินตรงนี้แล้วมันเพลินอ่ะอันนั้นเราดูบิลบอร์ดกันดีกว่าหรือเราทำคอนเทนต์ไหมกินทุกร้านเฮ้ย สี่ทุ่มจะเสร็จไหมอ่ะพี่ตอนนี้นะครับผมเราก็จะขึ้น MRT เนี่ยไปที่สถานีต่อไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปสถานีไหนก่อนพระรามเก้าผมครับผมนี่ฮะรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานีพระรามนายแล้วพระรามนายสเตชันก็คือพูดเลยนะครับผมว่าจริงๆอ่ะมีทั้งหมด4สถานีครับนะฮะก็คือมีที่เราไปมาเมื่อกี้มีพระราม9นะครับแล้วก็มีสุวรรณธรรมแล้วก็เพชรบุรีด้วยมี4สถานีเลยครับผมครับผมใครบ้านอยู่ใกล้หรือผ่านอันนั้นก็สามารถเอาแวะเยี่ยมชมกันได้ใช่